น้อยคนจะรู้กฎใหม่ใบขับขี่หายไม่ต้องไปแจ้งความไม่ต้องสอบใหม่ขั้นตอนง่ายๆได้ทันทีปกติแล้วเมื่อเอกสารทางราชการสูญหายคนส่วนใหญ่มักคิดว่าสิ่งแรกที่ต้องทำคือการเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อนำหลักฐานการแจ้งความไปยื่นที่ขนส่งเพื่อทำบัตรใหม่ใช่นั่นคือเหตุการณ์ในสมัยก่อนที่คุณต้องไปแจ้งความก่อนความยุ่งยากจะตามมาจนคุณนั้นแทบจะไม่อยากทำบัตรใหม่เรียกว่าหายแล้วก็ปล่อยให้มันหายไปแต่ในปัจจุบันแล้วหากคุณทำใบขับขี่หายไม่จำเป็นต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจอีกต่อไปเพียงปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1. เตรียมบัตรประชาชนหรือทะเบียนบ้านให้พร้อมควรถ่ายเอกสารสำเนาไปด้วย1ชุด 2. เดินทางไปที่สำนักงานขนส่งที่ใกล้บ้านคุณพร้อมกับเอกสารหลักฐานตามข้อ1ติดตัวไปด้วย 3. ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งความประสงค์ที่ต้องการทำใบขับขี่ใหม่เนื่องจากสูญหายเจ้าหน้าที่จะให้เขียนใบคำร้องกรอกข้อมูลตามจริงแล้วแนบเอกสารพร้อมสำเนาบัตรประชาชนและรับบัตรคิว 4. เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบข้อมูลในระบบว่าตรงกับข้อมูลของคุณหรือไม่หากถูกต้องไม่มีอะไรผิดพลาดจะเข้าสู่ขั้นตอนการทำบัตรใหม่เช่นถ่ายรูป 5. เสียค่าธรรมเนียมในการทำบัตรใหม่255บาทโดย250บาทเป็นค่าออกบัตรของกรมขนส่งส่วนอีก5บาทเป็นค่าใบคำร้องของกรมขนส่งทั้งนี้ปัจจุบันกรณีทำเอกสารราชการหายประชาชนสามารถดำเนินการได้เองโดยไม่ต้องใช้ใบแจ้งความจากสถานีตำรวจมาประกอบหลักฐานมีดังนี้คือ 1. แผ่นป้ายทะเบียนรถหายการดำเนินการให้นำสมุดคู่มือการจดทะเบียนรถไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบกให้ดำเนินการทำใหม่ได้เลย 2. บัตรประชาชนหายการดำเนินการผู้ที่ทำบัตรประชาชนหายนั้นให้นำทะเบียนบ้านตัวจริงไปดำเนินการทำบัตรใหม่ได้เลย 3. สำเนาทะเบียนบ้านหายการดำเนินการให้เจ้าบ้านหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากเจ้าบ้านโดยมีหนังสือมอบอำนาจจากเจ้าบ้านไปดำเนินการทำใหม่ได้เลย 4. บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีการดำเนินการให้ท่านนำบัตรประชาชนทะเบียนบ้านไปดำเนินการทำบัตรใหม่ได้เลยณสำนักงานสัมภากรพื้นที่เขตของท่านรู้แบบนี้แล้วหากท่านใดทำใบขับขี่หรือเอกสารราชการหายก็ควรรีบไปดำเนินการทำเอกสารด้วยตนเองกันได้แล้วนะคะ